ลุงลัดดารามาแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้มูยองได้มาเจอตัวพระเอกนะเด็กยังหนุ่มมาริโอเมาเลอร์เจอตัวทั้งทีก็เลยอยากจะให้ล้วงลับสักหน่อยว่าแต่หนุ่มมาริโอเนี่ยวันนี้จะมาล้วงใครกันตามไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกับมูยองทางนะครับในช่วงล้วงลับดาราบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคนที่จะมาล้วงให้เรานะครับบอกว่าหล่อมากไปเจอกับเขาเลยดีกว่าครับโอ้โหนะครับต้องช่วยล้วงครับหน่อยนึงมีอยากจะล้วงเลยดีครับวันนี้ผมก็ลูกชายแล้วพี่ผมก็ขอเมาผู้หญิงเลยเมานางเอกผมฮะน้องมิ้นชลิดาครับในกองถ่ายตอนถ่ายสองหัวใจนี้เพื่อเธอนะก็ทุกคนเวลาเราถ่ายละครหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องมีช่วงเที่ยงเวลาเรากินข้าวหรือว่าตบข้าวเหนียวไปเสร็จเราก็จะง่วงใช่ไหมพี่เราก็ต้องพักผ่อนบ้างเดี๋ยวถอดแว่นก่อนผมก็นอนของผมอยู่ปกติครับน้องก็จะมาถ่ายรูปตอนผมหลับแล้วก็โพสต์ลง IG บ้างผมก็เอาคืนดึงโทรศัพท์ตัวเองมาจะถ่ายครับแขนติดแล้วกดดังแท้อีกน้องตื่นจบก็คือเกมนะฮะจบเกมเลยเราไม่เนียนพอครับงานนี้ความปารัสซีไม่ได้นอกจากนี้มีแกล้งอะไรอีกไหมครับในกองส่วนใหญ่ในกองส่วนใหญ่จะนอนหลับอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะถ่ายรูปกับชายก็จะคือถ่ายปกติมันก็คงปกติครับคนนอนแต่ว่าเขาก็จะถ่ายหามุมที่มันแบบทำให้คนนั้นแบบดูพังนะพี่โอ้นี่คือโอ้สวยโอ้เป็นคนนอนละหลับอ้าปากสาธิตเราโอ้นอนหลับยังไงครับประมาณเนี้ยพี่ประมาณเนี้ยพี่อย่างนี้เลยครับผมแล้วภาพที่ผมเราออกไปภาพเราออกไปก็ไม่ดีไงพี่ตอนนี้ก็จบกันก็ไม่คุยกันละไม่คบกันพอดีอยากฝากอะไรถึงมิ้นบ้างครับขอบคุณน้องมิ้นมากครับที่มาขัดขวางความสุขการนอนของเราผมรู้สึกว่าน้องมิ้นเป็นเด็กที่น่ารักมากน่ารักมากโอเคครับขอบคุณมากครับว้าแม่ตอนแรกดูท่าไม่ค่อยอยากจะเมานะครับแต่พอให้เมาเท่านั้นแหละจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับหนุ่มมาริโอยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับไว้คราวหน้าถ้าเจอตัวกันอีกคงต้องให้ลวงลับกันอีกแน่นอนส่วนตอนนี้เวลาหมดเวลาอีกแล้วล่ะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับช่วงลวงลับดาราลุงลัดดารามาแล้วครับคุณผู้ชมพบเจอกันเป็นประจำทุกวันเวลาดีๆแบบนี้กับสายสืบบันเทิงหมูหยองวันนี้ได้มาเจอตัวสาวน่ารักอย่างสาวมิ้นชลิดาก็เลยต้องขอล้วงลับกันสักหน่อยรอบที่แล้วเนี่ยโดนหนุ่มโอ้เมาว่าชอบแอบถ่ายรูปตอนหลับอะไรยังไงครับสาวมิ้นเอาเป็นว่าให้เมาหนุ่มโอ้กลับด้วยละกันไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกับหมูหยองครั้งนะครับในช่วงล้วงลับดาราบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยหมูหยองจะให้มิ้นแก้แค้นไปเจอกับเธอดีกว่าครับมินครับถ้าเกิดว่าเจอมูยองเนี่ยต้องช่วยล้วงลับสักหน่อยรอบที่แล้วเนี่ยมาริโอเขาเผาเรามาว่าเราอ่ะชอบไปแอบถ่ายเขาตอนหลับก็จริงก็จริงก็จริงนี่ให้เผาคืนอยากเผาอะไรดีเวลาหนูถ่ายพี่โอเนี่ยพี่โอเป็นคนหล่ออยู่แล้วอะถ่ายออกมายังไงก็ไม่น่าเกลียดหนูรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งที่พี่แกล้งหนูพี่ล้อหนูเรื่องสรีระร่างกายหนูตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเล็บมือหนูใหญ่เกินไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายไม่ควรล้อผู้หญิงอะเราก็เลยต้องใส่ซ้อนมุมก็ไม่ได้พี่ก็ยังหล่ออยู่ดีหนูรู้สึกแค้นมากไว้เรื่องหน้านะคะเจอกันไหมโอเคขอบคุณค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณสาวมิ้นมากๆนะครับที่มาล้วงล้ำให้เราได้ฟังกันไว้ถ้าเจอตัวกันอีกคงต้องให้มาเมาเรื่องอาหารกันอีกแน่นอนส่วนตอนนี้เวลาหมดเวลาอีกแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับช่วงล้วงลับดารา